สวัสดีครับแดนซ์ซ์อยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์คือวัดเพราะเราอาศัยวัดกินนั่นเองแต่วันนี้เราไม่ได้อาศัยอยู่วัดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอากับข้าวมาเราก็เลยกาแฟเราจะทำกาแฟนะครับกาแฟดำเราได้เมื่อวานนี้เราได้น้ำส้มมาจากไปอบรมที่มมร.อีสานนะครับอบรมผู้บริหารเราก็ได้มาเราจะมาทำกาแฟกินมาเริ่มกันเลยช็อตเท่าอยู่ไหนโอเคใช้น้ำร้อนสักน้ำร้อนหนึ่งออนพอโอเคน้ำร้อนหนึ่งออนพอตรงนั้นเราใส่น้ำร้อนเยอะเกินไปกาแฟเราก็จะใส่ครับช้อนครึ่งก็แล้วกันนะไม่จะใส่2ช้อนก็ที่บ้านหน้าจะกินจะได้กินอีกอาจจะมีคนซื้อมาฝากหวังน้ำบนหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็น้ำแข็งครับน้ำแข็งเราไม่ต้องไปง้อใครครับทำเองพอดีทำไว้เต็มแก้วนะครับมีคนไปมีแม่ครัวหรืออะไรเนี่ยไปกดต่อมน้ำลายน้ำแข็งก็เลยทำให้น้ำแข็งละลายเลยได้เท่านี้ครับมาเราก็ใช้น้ำส้มเท่าไหร่ดีสองออนสองออนน้ำส้มสักสองออนเชฟพอดีไหมรู้สึกว่าน้ำแข็งน้อยอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้อัดรสเท่าไหร่เพิ่มอันนี้ดีกว่าเพิ่มน้ำไปอีกหนึ่งออนต้องเพิ่มสิต้องเพิ่มทำไมเพิ่มไปนี่สิครับจะหวานเกินไปหรือเปล่าสามออนเรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวงวดหน้าเราจะตวงเราจะดูอะไรอันนี้ว่ามันมีเท่าไหร่แล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมได้ถูกต้องให้มันลงตัวว่าเราใช้กาแฟกี่ออนใช้น้ำส้มกี่ออนมันจะได้เป๊ะดีกาแฟจุ๊ยส์ทำนี่เราไม่มีหลอดรถมันยังมีหลอดนะเรามาชิมกันเลยแรกเราไม่คนนะครับเราซิมแบบดิบๆก่อนว้าวก็ได้รสส้มๆรสขมๆของกาแฟครับว้าวมันจะออกขมๆหน่อยถ้าใครไม่ชอบมันจะไม่ชอบถ้าเป็นกาแฟสดมันจะอูมามิอันนี้มันก็เป็นกาแฟผงครับก็เลยจะเป็นขมๆหน่อยว้าวเสร็จสุดครับมามิ